ผมเคยเล่นสเก็ตครับแต่ไม่ใช่เคยเล่นตอนเมาขับรถ ATV ที่มี4ล้อยังคว่ำเลยโอ้โหอย่าทำหมุนไล่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 อ่ะพรุ่งนี้ซื้อเลย3อันเขาต้องมีกฎว่าห้ามคนเมาเล่นสเก็ตป่ะเนี่ยเล่นสเก็ตก็ได้เงี้ยเราอยู่ไหนคะตอนนี้ผมอยู่ที่ป๊อปกำลังจะทำงานทำการครับผมอ๋อแต่สิ่งที่พี่ถืออยู่นั่นคืองานเหรอคะอันนี้คือบ้านสุดจ๊าบครับผมไม่ใส่ดีกว่าจ๊าบมีคอมเมนต์ใน YouTube พิมพ์เขาบอกว่าคำว่าจ๊าบเนี่ยเขาไม่ได้ยินมานานมากแล้วจนพี่รัฐพูดพี่รัฐรู้สึกไงกับคอมเมนต์นี้คะแสดงว่าคนที่พิมพ์นี้ยังไม่จ๊าบพอหนูมีการทดลองค่ะเห็นพี่ตรงเนี่ยเล่นสเก็ตในสตอรี่วันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเล่นจะได้ไหมคะถ้าพี่รัฐเล่นกูเล่นอ้าวเอาแล้วมึงก็ไม่ได้เล่นแล้วแหละพี่รัฐเคยเล่นไหมไม่เคยครับแล้วคิดว่าตัวเองจะเล่นได้ไหมไม่ได้ไอ้เหี้ยกูวิ่งกูยังล้มเลยถ้าพี่จำเล่นเราเล่นอ่ะพี่จำว่ากูจะเล่นเหรอถ้ามึงเล่นกูเล่นถ้ามึงไม่เล่นกูก็ไม่เล่นอ่ะพี่จำเคยเล่นโรลเลอร์เบดไหมไม่เคยจำปั่นจักรยานจะไม่เป็นเลยจำเดินเร็วยังไม่ได้เลย พี่จำเคยแบบเล่นอะไรกีฬาที่เลยทรงตัวปะใช้ความทรงตัวปะไม่อ่ะจำอ่ะขับรถ ATV ที่มี4ล้อยังคว่ำเลย ให้พี่ตรงเล่นให้โปรก่อนถ้าเรารู้สึกว่าตรงเล่นดีแล้วน่าสนุกเดี๋ยวเรางั้นไปดินไปแจมด้วยตอนนี้นะคะเรามีตัวละครก็คือน้องอ้ําค่ะและแม็กอ๋อน้องแม็กเราก็เป็นเทคแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีงานทำเราก็เลยมาเล่นบอร์ดคนนี้ก็เป็นเทคเหมือนกันคุณเป็นเทควงอะไรบ้างคะคุณแม็กก็ PC ด้วยเองแล้วก็ Linman Hoy ครับถึงเวลาที่เราจะมาทดลองเล่นกันแล้วนะคะสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะสิ่งนี้เรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตครับมีน้องผม2คนที่เปิดร้านขายอยู่นะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยเชิญมาอ้ามครับว่าทำไมเซิร์ฟสเก็ตมันถึงมาฮิตตอนนี้ดาราเล่นกันมั้งพี่ดาราเล่นมันมีมานานหรือยังเท่าที่ผมรู้มัน2012นะฮะมันน่าจะมีมานานกว่านั้นเพราะมันผมเห็นมันมีตัววินเทจก็มีอะไรประมาณเนี้ยสไปค์ของผมนี่ก็แบบเพิ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อตุลาเมื่อปีที่แล้วประเด็นคือใครๆก็เล่นได้เลยมั้ยหรือควรมีพื้นฐานอะไรมั้ยมันเล่นง่ายกว่าสเก็ตบอร์ดในความคิดผมนะถ้าเกิดมันทรงตัวได้มันก็แบบไปได้แล้วแค่นั้นเองพี่ตรงเคยลองเล่นมาแล้วครั้งนึงพี่ตรงรู้สึกว่าใครๆก็เล่นได้มั้ยหรือว่ายากมั้ยถ้าผมเล่นได้ใครก็เล่นได้เคยไปเล่นพวกโฟลว์เฮาส์โรลเลอร์เบดอะไรเงี้ยผมเล่นไม่ได้แต่ผมขึ้นอันนี้ได้ยืนได้เพราะว่านี่เล่นง่ายพี่ตรงคิดว่าคนอื่นในวงเล่นได้มั้ยผมว่าเล่นได้คุณรัฐเนี่ยเล่นได้เพราะคุณรัฐอ่ะเล่นโรลเลอร์เบดมาก่อนไอ้ดิมเนี่ยเป็นคนที่จับอะไรก็ได้เลยเหมือนกันเป็นคนมีไหวพริบดีแต่จ้ำเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าจักรยานขี่ไม่เป็นเลยแต่ว่าถ้าจ้ำได้ก็จะเป็นการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างนึงที่ทำให้จ้ำขึ้นไปยืนบนบอร์ดได้พี่ตองอย่าเพิ่งยืดบอร์ดเขาเฮ้ยฝนตกแล้วอะอ้าวพี่ก็เล่นได้แล้วนี่ยิโต้ยิโต้พี่จำแกล้งเดินไปบอกพี่รัฐป่าว่ากูทำได้แล้วยากเลยบอกแล้วก็ไปลากพี่รัฐมาทำมันจะให้คนเล่นสเก็ตมึงคิดว่าไงเมื่อกี้แอบถามไปนะครับว่าเซิร์ฟสเก็ตเล่นยากไหมเขาบอกไม่ยากพี่ตัวนี้มันไว้แค่ตรงหน้าเล่นโชยกับเออนี่คนจริงพี่รัฐคุณคิดว่าคุณจะเล่นได้ไหมคะคุณดิผมเคยเล่นสเก็ตครับแต่ไม่ใช่เคยเล่นตอนเมาไปนะครับนัดสิโอเคมาลองดูเอ้ยนัดอย่าทำว่าแหละนี่มีในกล้องนะว่านะโอเคกูต้องทำแต่มึงออกตัวว่ามึงไม่เกี่ยวเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ได้แล้วนัดให้มันมาเฮ้ยได้อยู่แล้วโอ้โหเขาเล่นได้เขาเล่นโชว์ใหญ่เลยค่ะเ
ไม่ได้กลัวแล้วเจ็บนะกูจะเจ็บมาตรงมาชกมาสอนเลยพี่ตรงเฮ้ยอะไรเฮ้ยยะจำอ่ะกูว่าจำแล้วมีกำลังใจแล้วไอ้ยันรันได้มึงก็ต้องได้เดินตามมาเลยไปอย่างนี้ซะเมาเล่นสเก็ตป่ะคนเมาทุกคนทำอะไรเลยแล้วบอกว่าพี่ดีมก่อนจะเล่นอ่ะไม่ควรแดกเหล้ากลายเป็นว่าคนนี้คือเซียนที่ซ่อนตัวอยู่นะครับครับผมซ่อนตัวอยู่ไหนฮะทำไมคุณเล่นเก่งขนาดนี้คะอ๋อผมเล่นสเก็ตตั้งแต่เด็กครับสเก็ตอะไรฮะไอ้ไงไอ้สเก็ตเหรอสเก็ตน้ำแข็งผมกล่าวว่าสเก็ตภาพแล้วไม่ใช่ทางไอ้ของคุณเล่นได้นะครับคุณเล่นได้นี่คือการที่คุณเล่นได้อ่ะพรุ่งนี้ซื้อเลยสาวอันการทดลองเล่นคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าชอบมันก็เพลินอยู่ครับยากไหมคะพี่ยากอ้าวแต่พี่เล่นได้เลยนะก็เล่นได้แค่นั้นน่ะอะไรแค่นั้นก็ถือว่าเล่นได้แล้วเล่นแล้วอยากเล่นอีกไหมถ้าจำเล่นได้ผมจะเล่นกับจำจำไม่ก็มีแก๊งเพื่อนๆเราเล่นนี่มีเห็นมีพี่เล็กก็เล่นใช่ไหมใช่ปันๆก็เล่นถูกไหมใช่พี่ซิลพี่ชุบพี่เป็นก็เล่นใช่ไหมครับเขาเล่นกันตรงไหนนะเรียบด่วนเรียบด่วนหน้าบ้านมึงอ่ะหน้าบ้านมึงอ่ะแล้วพี่ๆแททูไม่คิดจะเข้ากวนกับเขาเขาก็ได้มีกฎแล้วว่าห้ามคนเมาเล่นห้ามคนเมาเล่นอะไรกันฝากร้านหน่อยอันนี้แม่ฝากร้านครับ Facebook ครับอันติงอินครับถ้าก็บอร์ดสวยๆอย่างงี้ฮะก็ฝากก็คือถ้าใครจะนําเข้าก็ฝากที่ร้านนี้ได้เลยใช่ครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้อันนี้เราไปเลยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณแม็กครับขอบคุณอ้ําด้วยนะครับผมขอบคุณครับ